เรือนจำกลางยะลาสนธิกำลังหน่วยภายนอกจู่โจมตรวจค้นป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ผลไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเช้าตรู่วันที่31กรกฎาคม2567นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลจำนวน156นายร่วมจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำกลางจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายปริญญาศรีธัญแก้วผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลาซึ่งเป็นกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพรซันจู่โจมตรวจค้นและตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องขังพร้อมกันทั่วประเทศตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่ได้กำหนดให้เรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศดำเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำโดยร่วมกับหน่วยงานภายนอกจู่โจมตรวจค้นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องขังทุกรายซึ่งมีเป้าหมายการปฏิบัติการเข้าดำเนินการจู่โจมตรวจค้นจำนวน7จุดครอบคลุมทุกพื้นที่ในเรือนจำอาทิเรือนนอนชายเรือนนอนหญิงโรงฝึกอาชีพและล็อกเกอร์นอกจากนี้ยังดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องขังอีกด้วยซึ่งผลจากการตรวจค้นกว่า1ชั่วโมงไม่พบยาเสพติดสารเสพติดในปัสสาวะและสิ่งผิดกฎหมายต้องห้ามแต่อย่างใดนายปริญญาศรีธัญแก้วผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดยะลากล่าวว่าการเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นและตรวจหาสารเสพติดในวันนี้เพื่อป้องกันป้องปรามผู้ที่จะกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอื่นๆโดยทางเรือนจำกลางยะลาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยะลาตำรวจภูธรจังหวัดยะลาตำรวจตระเวนชายแดนที่44กองร้อยบังคับการและบริการที่2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาในการตรวจค้นในครั้งนี้ซึ่งปัจจุบันเรือนจำกลางจังหวัดยะลามีผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน 2,220 คนขอบคุณภาพข่าวจากคุณรุ่งสุรีกิติกุลสวัสดิ์ทีมข่าว NDP ยะลาครับเป็นเรือนจำสะอาดเลยก็ต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการเรือนจำหน่วยงานทางการที่เข้ามาร่วมจุดตรวจค้นนะครับปฏิบัติตัวตามระเบียบวินัยของเรือนจำเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับ